สวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้อยู่กับผมSlash Sparkนะครับวันนี้เราอยู่กันที่เกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยกลายร่างเป็น Ender Dragon นะครับคือตอนนี้เนี่ยเราเป็นมนุษย์ธรรมดาปกติทั่วไปใช่ไหมเอ่ยนะครับหรือเอาง่ายๆเลยเราอ่ะเป็นคนแต่ถ้าจู่ๆเนี่ยเรากลายร่างเป็น Ender Dragon เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนะแล้วก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้า Ender Dragon นี้เนี่ยมันไม่ใช่มอดแต่อย่างใดนะครับมันไม่ใช่มอดที่แบบว่าเนี่ยลงปั๊บเนี่ยเราจะเป็น Ender Dragon นะไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่มอดนะครับมันก็คือ Command Block นั่นเองนะครับนะโอเคก็เป็น Command Block ที่ชื่อว่า Becomeอะไรวะมีคำเอ็นเดอร์ดราก้อนอะไรสักอย่างนั่นแหละนะครับก็คอมมานด์บล็อกนี้เป็นของเวอร์ชั่น 1.10 นะฮะเป็นของเวอร์ชั่น 1.10 นะครับใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง5ไลค์ขึ้นไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับให้ท่านเนี่ยทำการเซกคอมมานด์บล็อกออกมานะครับเซกคอมมานด์บล็อกนะปึ๊บแล้วเราก็วางไปครับจะวางตรงไหนก็ได้แล้วก็กรอบเข้าไปครับแล้วก็ปรับเป็น always active นะครับหรือจะแล้วแต่จะปรับไม่ปรับก็ได้ครับแต่ผมปรับนี่ครับมันจะขึ้นประมาณนี้ครับมันก็จะขึ้นว่า ender dragon mobMorph by Cmap นะครับ Cmap เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับนะนี่ครับแต่ผมรู้สึกว่า Command Block ของ Cmap เนี่ยจะรู้สึกว่าจะไม่มีบอกนะครับว่าต้องทำอะไรต่อนะครับคือแบบคลิกขวาที่ปลายมันก็จะไม่ขึ้นข้อความอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปหาเองฮะโอเคนะครับมาเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นให้เราเนี่ยเอาหัวมังกรออกมาครับหัวมังกรแล้วก็ Ender Pearlนะ Ender Pearl อยู่ไหนวะ Ender Pearl อยู่นี่ปั๊บนี่ครับมันก็จะน้ำยามาครับมันก็จะเขียนว่า Dragon Morph นะครับผมดูทรงแล้วเนี่ยต้องคลิกขวาเอ้ยต้องกดโยนแน่นอนครับนั่นนี่ครับเห็นไหมตอนเนี้ยผมกลายเป็นมังกรแล้วเห็นไหมเอ้ยยืดเคก้นเฟี้ยวดูครับผมกลายเป็นมังกรแล้วครับคุณผู้ชมโอ้โหไปแล้วบินไปแล้วจ้าไปแล้วครับนี่ไงผมเป็น Ender Dragon แล้วตอนเนี้ยเห็นไหมครับนี่ท่านจะกลับร่างก็แค่กดชิปเท่านั้นนะครับผมมันก็จะกลับร่างเดิมนะครับเป็นไงเป็นกลายเป็นมังกรเนี่ยเดี๋ยวลองเกมโหมดดูดิลองใช้ชีวิตแบบมังกรนี่เป็นไงวะไปแล้วบินได้เนี่ยไปแล้วครับอันนี้คือไม่ต้องกด F5 เลยมองไปอยู่แล้วนะเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยถ้ามันบินสูงได้วะนี่ครับบินไปแล้วเห็นไหมมันพ่นไฟไม่ได้วะต้องใช้ไอ้นี่ป่ะต้องใช้ฟินแอนด์สตีลป่ะมันไม่ใช่มอสไอ้นี่นี่หว่ามันไม่ใช่มอสแอนิมอลบายนี่หว่าโอ้มอสแอนิมอลบายนี่ผมมาเล่นนานแล้วอะรู้จักไหมมอสแอนิมอลไบต์อ่ะมอสแอนิมอลเอ้ยถุยมอสแอนิมอลไบต์ก็คือมอสสัตว์ขี่อะครับเคยเล่นใช่ป่ะมอสเนี้ยผมมาได้เล่นโอ้โหกี่ปีวะน่าจะ 4-5 ปีได้แล้วมั้งคือเล่นตั้งแต่สมัยเซิร์ฟมอสอะเซิร์ฟมอส RPG อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมอสนี้เว้ยส่วนใหญ่นะมอสแอนิมอลไบต์อะครับเอาไว้ใช้งานอะไรเงี้ยแต่รู้สึกมันจะชนกำแพงแล้วมันจะไม่พังหัวบล็อกมันจะไม่พังวะหรืออะไรอุ๊ยเอ้าเวรกรรมโอ้โหตายเฉยเลยเวรแล้วตายแบบโง่เลยนะเสกใหม่เสกใหม่ปึ๊บโอเคอ้าวแล้วผมมาวาร์ปนี่ไงวะงงเลยครับมันไม่ชนบล็อกพังหรอวะน่ะ
อ้าว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 นี่บินไปไหนเนี่ยอ้าวอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันโหลดไม่ทันหรืออะไรเอ้ยใจเย็นๆเอ้ยผมว่าพอก่อนผมว่าแมปโหลดไม่ทันแน่ดูทรงละปรับ12พอแล้วผมปรับตั้ง16เลยอ่ะถ้าเรื่องปรับ16มันจะทันให้ไหมล่ะไปแล้วจ้าเฮ้ยทำไมหมู่บ้านนั้นมันแปลกๆวะเหมือนอยู่หมู่บ้านกลางน้ำนี่หว่าอย่างเท่หมู่บ้านกลางน้ำครับคุณผู้ชมครับชนแม่งเอ้าขาวไปแล้วขาวไปแล้วทำไมต้องขาวด้วยผมว่าขี่มังกรจะไหลแม่งเสี่ยงต่อกันดูดิโอ้โหแมปโหลดไม่ทันเลยทีเดียวโหลดไม่ทันเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเป็นไงเล่นเยอะไปโอ้โหหลอนเลยเนี่ยโอ้โหมองแม่งวักหมดเลยโหลดไม่ทันครับรอก่อนหรือมันเป็นเพราะคอมมานด์บล็อกวะที่มันทำให้เป็นแบบเมื่อกี้น่าจะใช่แหละถ้าเราเล่นปกติใช่ป่ะมันก็จะปกติมันก็จะเนี่ยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นคอมมานด์บล็อกแบบเมื่อกี้แบบโอ้โหเคลองเอาฟินแอสติลมาดีดูดิมันจะพ่นไฟป่ะวะไม่พ่นใช่ป่ะอ๋อนึกว่ามันจะทำให้พ่นไฟได้ถ้าพ่นไฟได้ก็เฟลเลยนะฮะอีกไม่นานก็ทำงานแล้วคุณผู้ชมครับบอกไปด้วยเอ้าแม่งเป็นอย่างนี้แหละอะไรวะบินอยู่ดีๆเนี่ยเดี๋ยวลองปรับอ๋อโอเคมันเป็นเพราะคอมมานด์บล็อกนี่หว่าอีกไม่นานก็ทำงานแล้วคุณผู้ชมครับพอก่อนเลิกเล่นนะอีกไม่นานเดี๋ยวก็ทำงานแล้วครับนะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยนะครับทำคลิปไปด้วยโอ้โหแม่งเหนื่อยมากน่าจะเหนื่อยเลยครับลำพังแค่เรียนกันยังจะทำคลิปก็เหนื่อยแล้วอันนี้ไม่ทำงานอีกทำงานก็เข้าประมาณสัก 5-6 โมงครับเลิกงานดึกๆอ่ะอยู่จนเก็บร้านอ่ะนะครับอันนี้ต้องบอกทุกคนเลยนะอยู่จนเก็บร้านประมาณกี่โมงวะประมาณคือผมเคยทำงานมาก่อนนะตอนปิดเทอมอ่ะแต่ผมรถล้มไงผมรถล้มแล้วกระดูกหักกระดูกหักปั๊บก็เลยไม่ได้ทำงาน3เดือนครับนี่ที่ทำงานเนี่ยคือต้องไปฝึกงานใหม่เลยเว้ยผมต้องไปฝึกงานใหม่เนี่ยไปเก็บชั่วโมงฝึกงานนะครับนะไม่ได้ทำงานเลยไม่ได้ทำงานแบบนั้นเลยคือเรียกว่าฝึกงานดีกว่านะฮะไปฝึกงานนะครับประมาณ2เดือนแล้วก็ออกนะครับแค่นั้นเองนะก็เสียดายเวลาเลยไหมไม่น่าล้มเลยนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็ตามนั้นครับฝึกงานไปด้วยเรียนไปด้วยทำคลิปไปด้วยครับนะผมจะหาเวลาทำคลิปนะครับโอ้มันต้องหาเวลาได้หายไปแล้วนะครับมันแค่เหนื่อยกว่าเดิมแค่นั้นแหละนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับดราก้อนม็อบนะครับนี่ครับโอเคก็เอาแม่งมืดอีกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ